ภาพไม่ขึ้นเปิดไม่ติดยกมาให้เช็คนะครับตัวนี้เป็น Gen 12 i5 RAM 16การ์ดจอแยกนะครับเปิดติดอยู่นะแต่ว่าภาพไม่มาลูกค้าสงสัยว่าเป็นที่จอนะครับก็เลยเอามาเทสยกมาให้เทสดูนะครับปรากฏว่าไม่ได้เป็นที่จอครับเป็นที่เครื่องครับพบว่าฝุ่นนะครับแล้วก็พวกขนจับกันเป็นก้อนยัดแน่นเต็มซิงค์พัดลมการ์ดจอแล้วก็ตัวซิงค์พัดลม CPU นะครับก็เลยแจ้งลูกค้าไปว่าคลีนยกเครื่องเลยดีกว่านะครับผมมันแน่นไปหมดตรงไหนมีพัดลมก็แน่นเป็นด้วยฝุ่นตรงไหนมีซิงค์ก็แน่นเป็นด้วยฝุ่นนะฮะดูจากสล็อตการ์ดจอนะครับเป็นคาบเกาะเหนียวแน่นเลยเดี๋ยวจัดการล้างคลีนให้ทั้งหมดครับทั้งบอร์ดทั้งการ์ดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนไปด้วยเลยนะครับขัดลงขัดแรมขัด M2 ให้หมดนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาประกอบเทสข้างนอกกันก่อนที่จะลงเคสนะครับแรม16นะครับตัวละ8 2ตัว M2256ใส่ฐานนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนของ MX6 Arctic MX6 นะครับตัวนี้เย็นดีนะครับเรียบร้อยใส่พัดลมเราเทสข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับภาพติดปกติเข้า Windows ได้นะครับเราก็เอาไปใส่ตัวเครื่องเลยนะครับใส่เคสเข้าไปประกอบใส่เคสเรียบร้อยนะครับสะอาดขึ้นเยอะเลยภาพมาเข้า Windows ใช้งานได้แล้วนะครับส่งงานลูกค้าได้ขอบคุณมากครับ